รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทเอเดเมนชั่นจำกัดสนับสนุนโดยโอวัลตินเชื่อในทุกการเรียนรู้อะไรอะไรอะไรขอเมานิดนึงได้ไหมทำไมทำไมเรากำลังจะมีลูกใช่ไหมถูกสมมตินางเป็นทอมใช่ไหมอุ้ยดีดีเป็นทอมเลยจะได้ไม่มีหนุ่มมาจีบลูกสาวผมเพราะตอนนี้สังคมเปิดกว้างแต่จะบอกว่าทำไมยุคเราอะทอมกระดังจำได้นะพี่อ้อมสุนิสาจำได้โอ้ยพอไฮดีกว่านี่นี่น้องเจี๊ยบครับผมเป็นถึงนางงามชิมแล้วนะอ๋อด้วยอันนี้คือเป็นแบบแนวนักแสดงแต่ว่าคนที่เป็นเจ้าเอ๋ยเนี่ยนี่เป็นเทรนเนอร์โอ้ยงั้นเทรนเลยเพราะตอนช่วงนี้อยากยกน้ำหนักมากแต่คุณต้องเตรียมตัวนิดนึงนะคะเพราะว่าเพราะว่าเขาหล่อมากถ้าเราเจอแล้วเราไม่หล่อนี่เราอายนะพูดเลยว้าวเฮ้ยโอ๊ยอะไรวะเนี่ยนะมองกันดิกลับบ้านด้วยเฮ้ยแขกรับเชิญของเราในแก๊งแรกเด็ดในวันนี้คุณจิ๊บนั่นเองสวัสดีครับจิ๊บยานิชาเทรนเนอร์สาวสุดหล่อที่ป๊อปปังโด่งดังกระแสแรงมากๆเพราะไม่ว่าจะมองมุมไหนเธอก็โคลนนิ่งความแมนแบบผู้ชายทั้งแท่งได้เหมือนสุดๆเทียบเลยนะคะดูมาเลยนะคะตั้งแต่หน้าผากตาจมูกพุงตาเดี๋ยวเชิญเข้าบ้านโอ้ยยังจะเชิญเข้าบ้านปล่อยมันไว้ตรงนี้แล้วไม่งั้นเราก็เข้าไปสองคนครับนั่งใกล้คนรอแล้วพูดไม่ได้เขาทำไมจากการถอดเสื้อถอดหมดเลยถอดเสื้อใส่กางเกงไม่ได้ถอดหมดเลยอ๋อเลยแต่ถอดเสื้อหมดเลยถอดเสื้อถอดเสื้อแล้วไงแล้วคนไปเจอรูปนี้เราได้ไงอ่ะคือก็เหมือนในเฟซบุ๊กในเพจอย่างเงี้ยเรามันก็มีคนที่ติดตามอยู่เขาก็เริ่มแชร์กันเออคนก็รู้จักในทางนั้นไอ้ไหมครั้งแรกที่ถอดเสื้อเหมือนถอดเสื้อครั้งแรกก็ยังเขินๆนะเพราะเหมือนด้วยเออจริงๆแล้วเราก็แบบรู้ว่าแบบเราเป็นผู้หญิงมาก่อนกว่าจะมาเป็นแบบนี้นะจะต้องเป็นทรานส์แมนถูกไหมเปลี่ยนแปลงไปเป็นผู้ชายใช่ใช่ครับทรานส์แมนข้ามไปเป็นผู้ชายต้องทำอะไรบ้างก็จิ๊บเริ่มแรกจิ๊บเริ่มตัดหน้าอกก่อนครับแล้วก็มาเทคฮอร์โมนผ่าตัดหมายความว่าก็คือผ่าตัดเอาหน้าอกออกเป็นปกติเหมือนผู้ชายเลยขึ้นมามันก็ยังก็คือหลังจากที่เราผ่าตัดแล้วเรียบร้อยแล้วก็พักฟื้นเรียบร้อยแล้วเราก็เวทเทรนนิ่งกล้ามเนื้อที่เคยเป็นเต้านมใช่ครับมันจะก็จะแบนลงและทีนี้เราก็บิ้วตัวกล้ามเนื้อข้างในให้ขึ้นมาเป็นหน้าอกของผู้ชายที่เราทำนี่คือเราปรึกษาคุณหมอใช่ทุกครั้งที่มีการผ่าตัดก็คือก็จะมีการปรึกษาจิตแพทย์ด้วยครับแล้วก็ก่อนที่เราจะทำอะไรทุกขั้นตอนเงี้ยจะข้ามไปสเต็ปต่อไปเราก็ต้องปรึกษาจิตแพทย์ตลอดแล้วคิดว่าจะแปลงเพศไปเลยไหมก็คิดนะอันนี้ยังไม่แปลงเหรอครับยังครับโอ้ยังต้องทำอะไรยังไงอีกครับให้ต้องผ่านจิตแพทย์เหมือนเดิมแล้วมันมีที่ที่ดีพอที่สำหรับเราจะทำหรือยังอันนี้คือไปปรึกษาทุกที่คุณหมอก็บอกว่าทุกคนทำได้เซนเซชันมีอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าเราก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมจากคนที่ทำไปแล้วขั้นตอนค่อนข้างซับซ้อนกว่าของชายเป็นหญิงตัดเป็นผู้หญิงใช่ดังนั้นมันจะมีแบบปัญหาเยอะมากอ่ะก็เลยอยู่ในขั้นตอนที่ว่าเออเรายังตัดสินใจอยู่เราตัดสินใจไม่ได้ดีนะแล้วทำไมถึงต้องไปสุดขนาดนี้ครับผมมันไม่ได้คือเหมือนเราไม่ได้ต้องการเป็นผู้หญิงอ่ะรู้สึกว่าเราอยากเป็นผู้ชายผู้ชายเลยใช่เป็นผู้ชายเลยก็เหมือนผู้ชายอยากเป็นผู้หญิงเข้าใจนะแล้วเวลาเราเป็นอย่างเงี้ยเราแคร์เรื่องกระแสวิจารณ์มั้ยก็ไม่แคร์นะเพราะจริงๆแล้วเราก็ค่อนข้างว่าเรารู้สึกว่าเรามีจุดยืนตรงที่ว่าเออก็เราอยากเป็นอย่างเงี้ยใครจะมาวิจารณ์ว่าคุยเป็นทอมมันก็ดีอยู่แล้วไม่ต้องไปแปลงเลยนะจะมีอย่างงี้เหมือนกันเออแต่แบบเหมือนเขาก็ไม่ได้มาเป็นเราแบบเราไม่ได้ต้องการจะเป็นแค่นั้นเออเราต้องการจะไปมากกว่าเราอยากทำอะไรเราก็ทำเต็มที่ถูกต้องโอ้แล้วนี่ไม่เพียงแค่หล่อในประเทศไทยนะได้ข่าวว่าหล่ออินเตอร์หล่อข้ามชาติเลยจ้ะหล่อข้ามชาติก็คือล่าสุดก็คือจริงๆเราจิ๊บก็มีเพื่อนอยู่หลายประเทศนะครับแล้วก็เราก็จะแบบเหมือนว่าบางทีก็มีการแบบแชร์กันคุยกันว่าเอ้าประเทศยูเนี่ยไปถึงไหนกันแล้วพัฒนาไปถึงไหนแล้วอันนี้ได้บ้างหรือยังมีกลุ่มที่ออกมาแบบต่อสู้เพื่อเพศแบบนี้ไหมแล้วล่าสุดก็คือมีเพื่อนเวียดนามใช่ไหมเขาก็ทำเป็นเหมือนกลุ่มที่ว่าทำอะไรเพศที่3แบบนี้โดยที่ไม่หวังผลประโยชน์ก็คืออยากให้สังคมเนี่ยยอมรับมากขึ้นเปิดมากขึ้นอย่าว่างั้นนี้เลยตอนนี้ดิฉันว่าน่าจะมีคนจีบเข้าวงการแล้วหวังมั้ยมีมั้ยฮะก็กำลังยังโอ้โอ้กำลังตัดสินใจก่อนเฮ้ยเข้าเลยตอนนี้หล่อแล้วนะคะยังเป็นเทรนเนอร์อย่างที่บอกเขาพาไปดีมาเ
และนี่ก็คือห้องฟิตเนสฮะไม่ใช่ใช่ก็จะเรียกห้องฟิตเนสก็ถูกว่าเป็นเอาท์ดอร์อันนี้เรียกว่ายามว่างใช่ออกใบเสร็จเบาๆแต่ถ้าเกิดอยากเล่นเต็มๆต้องไปที่ยิมที่ที่ลาดพร้าว30ครับยิมชื่อว่า Transfit ครับ Transfit ออกกําลังกายกันไปด้วยถามถึงการเริ่มต้นดีกว่าครับออกกําลังกายตั้งแต่เมื่อไหร่ตอนแรกๆก็แบบตีเทนนิสแหละพวกแร็คเก็ตอะไรพวกนั้นพอวันนึงเรารู้สึกว่าเฮ้ยน้ำหนักเราขึ้นอะเราก็รู้สึกว่าเออมันต้องคุมอาหารคู่กับเวทเทรนนิ่งเพื่อที่จะสร้างมวลกล้ามเนื้อขึ้นมาก็เลยเริ่มที่จะไปเข้าฟิตเนสแล้วมาเป็นเทรนเนอร์ด้วยเราชอบกีฬาชนิดนี้เราก็เริ่มที่จะไปเรียนคราวนี้ก็มีเป็นคอร์สเรียนแล้วเราก็สอบเอาเซอร์ติฟิเคตเอาแล้วลูกค้าส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายก็อยากรู้มีทุกเพศแต่ว่าส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นทรานส์แมนกับผู้หญิงมากกว่าออกกับเขาก็อยากจะรู้ว่าเขาก็อยากได้ของเขาไม่ได้หุ่นแบบนี้อย่างนี้แสดงว่ารายได้ต้องดีมากก็รายได้หรออันนี้มันไม่ได้เป็นอาชีพหลักของจิบะอันนี้เหมือนเป็นงานอดิเรกหลังจากงานหลักประมาณนั้นงานหลักคือก็อาจจะมีตอนแรกมีช่วยที่บ้านบ้างก็คือครอบธุรกิจครอบครัวแสดงว่าตอนนี้เรามีชื่อเสียงมากขึ้นไอ้ค่าตัวเทรนเนอร์แพงขึ้นป่ะเท่าเดิมครับเท่าเดิมไม่เพิ่มไม่เพิ่มไม่เพิ่มโอเคแล้วมีเวลากำลังกายหรือเนี้ยเท่าที่ฟังก็หมดเวลาแล้วนะก็คือจะจัดตารางเวลาของตัวเองก่อนต้องจัดก่อนคือแล้วก็หลังจากที่เราออกกำลังกายเสร็จแล้วก็คือเราก็จะมีเวลาสมมติหลังสองทุ่มเงี้ยก็คือใครจะมาลงเทรนกับเราก็ได้ครับออกหนักไหมออกวันละกี่ชั่วโมงของจิ๊บออกประมาณ1-1ชั่วโมงครึ่งไม่เกินนี้ครับอ๋อแค่นี้ก็โอเคเพราะว่าถ้าสมมติออกมากกว่านี้มันเหมือนร่างกายมันเครียดคราวนี้กล้ามเนื้อมันไม่พัฒนาอีกใช่ใช่ออกกำลังกายกับเขาไม่เล่าอ่ะได้มาเลยอะไรอยากจะจำเป็นต้องยกหนักไหมคะไอ้เนี้ยเองเนี้ยจริงๆเลือกน้ำหนักให้เหมาะสมก็พอครับบางคนเลือกน้ำหนักหนักเกินไปก็กลายเป็นว่าเวลายกเนี่ยเราก็จะไปโกงท่ามันก็จะผิดเราวัดจากอะไรพอดีเนี่ยหมายถึงว่าเราอาจจะกะง่ายๆก็ได้แบบเวลาเราไปจับดูเราก็ยกได้ประมาณถ้าอยากเล่นให้ใหญ่อยู่ระหว่าง6ถึง6ถึง12ครับผมพอแล้วครับหลังจากเหนื่อยแล้วเราก็ต้องมีของเติมพลังกันนิดหน่อยนี่รับไปเลยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์จากโอนตินครับผมขอบคุณครับค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาเมาส์กันดีกว่าปลูกบ้านปลูกห้องนอนจ้าสนับสนุนโดยฟูจิโกครับผมครับอันนี้ก็จะเป็นมุมนั่งเล่นหรือว่าดูหนังคุณพ่อก็จะเป็นมุมนี้ใช่อันนี้ก็เป็นโต๊ะอาหารนะครับด้านนู้นก็เป็นห้องครัวแล้วก็เดี๋ยวเชิญขึ้นข้างบนเลยครับฮะว้าวไปดูดีกว่านี่บุกบ้านมาแล้วมีหลายห้องเหลือเกินเรามาทายกันดีกว่าประตูเยอะเหลือเกินเดี๋ยวก่อนนะคุณจะเข้าห้องนอนเขาที่คุณเขาโอเคใช่ไหมคุณจะมาถามผมทำไมไม่ยอมผมอนุญาตให้พวกเราเข้าไปได้เราได้ปกตินี้ไม่เคยให้มาถ่ายทำในห้องนอนมาก่อนแต่ว่าเป็นรายการนี้โอเคก็รายการแรกเลยครับแต่เห็นเขาบอกว่าคุณซุกผู้หญิงไว้ในห้องด้วยไม่มีข่าวแววไม่มีข่าวแววจะดูห้องไหนถ่ายสิไม่รู้ไงเอาห้องไหนให้น้องเฉลยคะห้องนี้ครับมีมาห้องเขาดิฉันก็เนียนนั่งห้องเลยที่ห้องน่ารักมากนี่ห้องนอนเขาก็แบบว่าใช้สอยได้เยอะหน่อยนะก็นั่งเล่นอะไรเธอฉันคือแต่งยาบอกเธอแต่งหญิงกลางคืนใช่ไหมมีลิปสติกอยู่ในห้องเนี่ยสารภาพมาของแฟนแต่น่ารักมากไปรูปนั้นน่ะเทรนแฟนเหมือนกันป่ะครับแฟนหุ่นดีเชียวเคยเทรนครับเคยเทรนแล้วปัจจุบันก็เทรนกันไม่ได้อะเพราะว่าเทรนแล้วเถียงกันโอ้เนี่ยฉันอยากจะเล่นเครื่องนั้นไม่ฉันจะเล่นอย่างนี้ฉันจะเล่นอย่างนั้นอ๋องั้นไปเล่นเองเลยจริงสาวก็อกหักกันไปเยอะเลยเนี่ยก่อนนอนเราทำอะไรบ้างจะมีเล่น Facebook บ้างแล้วก็เล่น IG ประมาณนี้แค่นี้ครับแล้วนี่แฟนคืออยู่ด้วยกันเลยพ่อแม่ไม่ว่าไม่ว่าครับเราไม่ต้องอธิบายอะไรอะไรเลยนะบอกพ่อเดี๋ยวแฟนเข้าบ้านนะนี้ยังไม่ได้บอกก็มาถึงก็เห็นเลยอย่างเงี้ยอ๋อเหรอไปถามไม่มีความลับไงถามพ่อแม่เขาหน่อยไหมจีดีมากมีลูกหล่อขนาดนี้นะต้องทำยังไงทำตัวยังไงคุณพ่อเองครับสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีค่ะขออนุญาตบุกนะครับผมแนะนำคุณพ่อหน่อยสมเกียรติมหาอุดมพรครับคุณพ่อสมเกียรติคุณพ่อทำธุรกิจกับที่บ้านเมื่อกี้น้องบอกไปก็คือเป็นนักกายภาพบำบัดครับเป็นสายวิทยาศาสตร์สุขภาพขออนุญาตถามถึงครอบครัวหน่อยละกันนะคะคุณพ่อมีลูกทั้งหมดกี่คนคะ3ก็มีคนโตนี่ฮะ
คนโตน้องจิ๊บนะฮะแล้วก็คนที่2ก็ชื่อน้องเอ๋ยน้องเอ๋ยผู้หญิงคนที่3ก็น้องตอกผู้ชายอ๋อ2สาว1หนุ่มแล้วพี่น้องสนิทกันมั้ยครับสนิทคุยด้วยกันได้ทุกเรื่องดีแฮะแล้วตอนที่คุณพ่อมีลูกสาวคนแรกแล้วลูกสาวคุณพ่อเป็นผู้ชายเนี่ยคุณพ่อรู้สึกไงคะก็ต้องตกใจอ่ะงงพอสมควรเพราะว่าจริงๆแล้วตั้งแต่แรกเด็กๆมาเนี่ยอยากให้คุณเบนได้ลูกใช่ไหมคะลูกตอนเด็กลูกนี่ฉันมีโชว์คนคนเดียวกันเหรอครับคุณพ่อใช่เทียบหน้าใกล้ๆนะคะคนนี้ค่ะใช่เขามีความเป็นผู้ชายหรือว่าเริ่มชอบอะไรแบบแมนๆนี่เมื่อไหร่คือด้วยวัยเด็กเนี่ยเขาค่อนข้างจะใกล้ชิดกับผมไปไหนผมจะพาไปด้วยก็จะเป็นคนที่เล่นอะไรโลดโผนเราก็นึกว่าอ้าวก็ภาษาเด็กแต่อันนึงที่เห็นก็คือก็จะไปเป็นหัวหน้าแก๊งเด็กผู้ชายแล้วตอนเด็กๆเราพูดกับคุณพ่อคุณแม่คะหรือครับถ้าเป็นตอนเด็กๆอย่างเงี้ยก็อาจจะมีคะบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีหางเสียงอะไรรู้สึกว่าเราเริ่มจะชอบอะไรแนวๆผู้ชายนี่ตอนไหนอ่ะจริงๆก็ชอบตั้งแต่เด็กๆแล้วนะแต่คุณแม่ด้วยความที่เหมือนคุณแม่บางทีเขาใกล้ชิดมากๆอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเห็นแววว่าแบบเฮ้ยนี่มันออกแววห้าวดูเรื่องของเล่นเลยเขาก็จะแบบไม่ซื้อนะไม่ซื้อจับแต่งตัวจะเป็นประมาณอย่างนี้ถามถึงวันที่พอเปลี่ยนตัวเองเป็นผู้ชายเต็มตัวละปรึกษาคุณพ่อไหมตัดสินใจแล้วโอเคเราจะเอาหน้าอกออกนะคุยกับพ่อว่าไงไม่ได้คุยเลยอ้าวไม่ได้คุยก็รู้สึกว่าแบบมันโตแล้วอ่ะอีกอย่างนึงคือบางทีผู้ใหญ่อย่างเงี้ยคือเขาไม่ได้มีมุมเข้าใจว่าเฮ้ยเราอยากจะเป็นผู้ชายจริงๆเขาก็จะมองแค่ว่าเออเราอยู่ดีๆแล้วเราจะไปผ่าตัดให้มันเสียเงินเสียทองหรือว่าแบบไปเจ็บตัวทำไมคือมันเป็นเรื่องที่เหมือนว่ามันจะมีจุดนึงที่ผู้ใหญ่เขารู้สึกว่ามันไม่มันอาจจะเยอะไปใช่มันเขาไม่ซัพพอร์ตตรงนั้นเราก็รู้สึกว่าอืมมันเราอีกอย่างโตแล้วอะเราคิดว่าบรรลุนิติภาวะแล้วเราตัดสามารถตัดสินใจเองได้และทีฝั่งคุณพ่อนะครับคือต้องบอกว่าไม่รู้จริงๆว่าไปเข้าไปทำอะไรบ้างนะฮะรู้แต่ว่าเขาพยายามจะไม่ให้โชว์หน้าอกมีสเตรัสอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกก็ไม่เป็นไรก็สักวันนึงเดี๋ยวเพราะว่าเดิมทีก็เรียนมาหญิงล้วนตลอดถ้าเข้ามหาลัยเจอผู้ชายบ้างอาจจะเปลี่ยนสมมุติเขามาบอกคุณพ่อตอนแรกคุณพ่อให้ทำไหมคะคงไม่ได้เบรกชนิดที่ว่าห้ามนะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะพูดให้คิดมากกว่าตอนแรกๆก็เห็นเขาสักมาก็เราก็ตกใจเหมือนกันเออแต่เราจะไปดุด่าว่าก็เรารู้สึกว่าเดี๋ยวเด็กยิ่งต่อต้านเราเราก็จะใช้คำพูดเยอะผิวพรรณเราก็ดีนี่แล้วไปสักทำไมเสียดายครับหลังจากนั้นก็เต็มตัวก็อย่างที่บอกว่าตั้งเป้าไว้ก็คือเป็นคนดีใช่จริงแล้วก็ฟังดูแล้วเป็นเด็กดีไม่น่าจะมีวีรกรรมอะไรเนาะมีไหมเคยทำอะไรให้พ่อแม่ปวดหัวอะไรอย่างงี้บ้างไหมก็มีนะมีเยอะแยะอะไรบ้างหนีไปเที่ยวกลางคืนบ้างแล้วก็มีอยากขับรถก็ขโมยรถออกจากบ้านบ้างกี่ขวบที่พูดเนี่ย15โอ้ตา15ก็เด็กมากนะแล้วอย่างเมื่อกี้เราขึ้นไปบนห้องบางทีมีแฟนมานอนด้วยแล้วคุณพ่อใจดีคุณพ่อคุณแม่ว่ายังไงครับตอนนั้นคือตอนแรกไม่ได้คิดว่าเป็นแฟนเนาะเขาอยู่ในสายตาอยู่ในบ้านเราอยู่ในสายตาเราไม่มีอะไรเสียหายนี่บ้านเราพอเห็นว่าเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงเริ่มที่จะเรียกว่าเป็นแฟนกันเนาะเอ้ามันก็ไปซะจนเราปรับตัวได้แล้วปรับตัวได้แล้วก็ไม่รู้จะกีดกันทำไมใช่ไหมครับก็เลยดีเนาะก็เลยเข้ากันได้อย่างดีมากเลยแล้วมองอนาคตยังไงครับเรื่องความรักความรักของจิ๊บนะก็คิดว่าต้องแบบต้องอยู่บนความเข้าใจนะแบบเข้าใจซึ่งกันและกันมีจะแต่งงานไหมถ้าวันหนึ่งมันเป็นการที่ว่าเออถ้าสมมติว่าทำไปแล้วมันเหมือนว่าเขาอยากแต่งงานอะไรเงี้ยแล้วเหมือนใช้ชีวิตเหมือนคนเพศปกติคนนึงอย่างเงี้ยเออเราก็ยินดีนะคุณพ่อรู้สึกยังไงครับผมเมื่อน้องจิ๊บโด่งดังขึ้นมาทันทีเลย คือตอนนั้นก็มีทั้งสองอารมณ์อย่างตกใจครับ แล้วก็เอ็นก็เออเก่งนี่ นะครับเก่งเนาะเราก็มาดูกล้ามเราเลยไม่มีกล้ามนะฮะก็รู้ว่าเออเก่งคุณพ่อครับเหลือหนึ่งคำถามครับ SMS มาจากทางบ้านทันที ถามว่าตอนนี้คุณพ่อมองน้องจิ๊บเป็นลูกสาวหรือลูกชายครับยังไงซะเขาก็คือลูกสาวของผมนะครับครับครับ
ว่าก็เขามีสิทธิ์เลือกนี่สุดยอดจริงๆนี่ค่ะเรามีนิวโทเพล็กซ์ค่ะเป็นอาหารเสริมสำหรับเด็กมอมให้ด้วยค่ะครับครับเริ่มตอบแบบให้ลูกเกิดมาเป็นผู้หญิงแล้วลูกไม่สามารถเป็นได้ใหม่ Enfagro A+ เพิ่ม DHA 40% และมี PDX ว้าวครับเดี๋ยวเชิญทานน้ำทานผลไม้กันก่อนครับครับเชิญครับครับเชิญครับเชิญครับปกติคุณพ่อก็ดูแลตัวเองใช่ไหมคะคุณพ่อออกกำลังกายไหมคะผมเล่นเทนนิสนี่ไงเล่นเทนนิสตอนแรกตีของพ่อป่ะครับใช่นี่ไงคุณพ่อออกกำลังกายเห็นไหมแต่ทีนี้แสดงว่าผลไม้ไม่พอสิครับโปรตีนมาฝากครับนี่อกไก่ลมควัน CP นั่นเองสร้างกล้ามเนื้อสักนิดนึงนี่ไงถูกไหมบางทีคนเรารักร่างนี่รักฟิตเนสแบบนี้ถูกป่ะอาจจะแบบโอ้โหกว่าจะมาทำอาหารซื้อเลยทานได้ถูกไหมสะดวกง่ายๆครับง่ายๆทานได้เลยนี่พูดถึงเรื่องออกกำลังกายความแข็งแรงคุณพ่อคุณลูกออกกำลังกายทั้งคู่ดิฉันขอท้าสักนิดนึงงัดข้อแข็งหน่อยไหมคะไหวเหรอพ่อก็พ่อต้องบอกว่าไหวสิพ่อสู้นิดนึงค่ะงัดข้อกันเดี๋ยวผมเติมโปรตีนก่อนนี่ไงพร้อมนะครับ1 2 3ปึ๊บโอ้โหพ่ออย่ายอมพ่อพ่อเดี๋ยวพ่อยังไม่ได้ยอมเลยหวยหวยไหมเอาโอเคเราถือว่าเป็นแมตช์เสมอที่ผ่านมาดูเราจะไม่ให้ใครโกรธกันเพราะเราเป็นรายการครอบครัวสุดยอดเป็นยังไงเมื่อกี้คุณพ่อแข็งแรงไหมยังมีแรงอยู่แรงเยอะอยู่เรื่องเยอะไม่เยอะไปถามผู้หญิงคนนี้ดีกว่าใครคนที่สวยสุดในบ้านว้าวเขารอเมาอยู่อันแม่ผู้หญิงคนสวยคนนี้คือใครครับผมอันนี้ก็คุณแม่ของจิ๊บเองนะครับสุภาพรมหาอุดมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่ครับแล้วนี่เขาติดบ้านนะเขาเป็นคนติดบ้านเหรอคะเขาไม่ไปซ่าไหนเหรอนี่เราอ่ะก็มีบ้างแต่ว่าติดบ้านในที่นี้คือไปยังไงก็คือต้องกลับบ้านก็คือจะรู้สึกว่าไม่อยากออกไปแบบนอนข้างนอกนานๆติดบ้านแล้วครอบครัวยังต้องมาเป็นอันดับหนึ่งด้วยใช่ครับยังไงครับด้วยความที่เราแบบเด็กๆเนี้ยเราก็ค่อนข้างเหี่ยวก็มีเพื่อนหลากหลายเจอคนหลากหลายเราก็เลยรู้สึกว่าเราเลยได้อันนี้คือคิดได้ตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเราอยู่กับคนอื่นอ่ะวันนึงเราก็ไม่เหลือใครแต่อย่างสุดท้ายที่เราเหลืออยู่ก็คือครอบครัวแล้ววันนี้เขาก็มีความน่ารักมาอีกรอครับเตรียมของมาขอบคุณค่ะเอาได้เลยนี่ก็จิ๊บก็ไม่ได้มีอะไรให้ป้าคุณแม่นะก็เอาจิ๊บว่าเอาดอกไม้มาให้ละกันแล้วก็ลูกก็ขอโทษที่ว่าให้ลูกเกิดมาเป็นผู้หญิงแล้วลูกไม่สามารถเป็นได้แต่ว่าลูกก็จะเป็นคนดีแล้วกันครับเราเชื่อมั่นนะฮะในการตัดสินใจของน้องจิ๊บแล้วก็อย่างที่น้องจิ๊บตั้งไว้ก็ถูกต้องแล้วก็คือการที่ต้องเป็นคนดีนะแล้วก็อย่างน้อยถ้าเผื่อเราสามารถจะยืนอยู่บนขาตัวเองก็คิดถึงผู้อื่นบ้างก็ให้น้องจิ๊บเป็นคนดีแล้วก็เป็นคนของสังคมที่ดีอะค่ะไม่ว่าจะยังไงครอบครัวต้องมาเป็นที่หนึ่งอย่างที่บอกเนาะแล้วก็คิดดีทำดีจบอย่างที่คุณพ่อคุณแม่บอกเหมือนกันแล้วก็เมื่อเราทำดีแล้วเราก็แบ่งให้คนอื่นก็คือคืนให้กับสังคมบ้างเนาะทางผู้ใหญ่คุณพ่อแม่เองก็ต้องเปิดใจที่จะฟังลูกด้วยเนาะส่วนที่เป็นเขาจริงๆอันนี้เราอาจจะต้องยอมรับแล้วก็เปิดใจกันนิดนึงนะคะอันนี้ก็ฝากคุณพ่อคุณแม่ไว้ด้วยเนาะเพราะว่าเราก็มีตัวอย่างที่ดีให้ดูอยู่ตรงนี้แล้วนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะทั้งชิมแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ด้วยขอบคุณค่ะต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยนะคะโอวันตินแล้วก็ฟูจิโกะค่ะ thank you มากๆเลยเนาะให้เรามาเยี่ยมบ้านขอบคุณครับที่มาแวะมาเยี่ยมเยียนกันครับขอบคุณนะขอบคุณนะครับสวัสดีครับ